สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เสี่ยมกิจวัฒนาครับวันนี้มาสีแสบตาเขียวปรือเลยนะแรงจับใจนะครับสำหรับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของการต่างประเทศนะครับในภาคเช้าผมก็จะสรุปเรื่องราวของต่างประเทศมาให้กับหุ้นส่วนทุกท่านได้รับทราบนะครับหุ้นส่วนท่านไหนที่ติดตามมานานก็จะรู้แล้วก็สามารถประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองนะครับแล้วก็สถานการณ์ของโลกได้ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตามนะครับก็จะสามารถประเมินสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นนะครับมาเริ่มต้นสถานการณ์ความรุนแรงที่ผมเรียนย้ำว่าหลักมันอยู่ที่ตะวันออกกลางตอนนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางหนักขึ้นหนักมากขึ้นเรื่อยๆและมีการข่มขู่ว่าจะกลับเข้าไปก่อเหตุในสหรัฐอเมริกาสมภูมิสุดท้ายที่เกิดขึ้นสงครามคือจะเกิดในสหรัฐอเมริกามีการขู่ออกมาของกลุ่ม ISIS อีกฝ่ายหนึ่งที่อ้างว่าเป็น ISIS ซึ่งอยู่ฝั่งของรัสเซียก็งงนิดนึงนะครับเอาล่ะมาดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะหลังจากที่อิรักทำการบุกโจมตีกลุ่ม ISIS ปรากฏว่ากวาดเกือบเฮี้ยนแล้วนะสิ่งที่ตามมาคือ UN ก็ขอเจรจาให้อิรักหยุดแปลกไหมแปลกไหมก็ขอให้อิรักหยุดเฉยเลยนะฮะในขณะที่คนจริงไม่หนีศาลเกาหลีใต้ตัดสินจำคุก5ปีทนายซัมซุงฐานคอร์รัปชันเอี่ยวคดีเฉาอดีตประธานาธิบดีนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าศาลเกาหลีใต้จำคุกนายจีแจยองทายาทอาญาอาณาจักรธุรกิจซัมซุงเป็นเวลา5ปีนะครับฐานมีพฤติกรรมจ่ายสินบนและพัวพันคอร์รัปชันที่เฉาที่สุดให้กับประธานาธิบดีบักกึนยะเฮนะครับของเกาหลีใต้นะฮะต้องพ้นจากตำแหน่งขณะที่ทนายของซัมซุงระบุเตรียมยื่นอุทธรณ์นะคดีนี้ก็ยังไม่จบเหมือนกันคดีนี้ก็เหมือนกับประเทศไทยฮะดีประธานดีดีบักกินเยเฮเนี่ยก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะติดคุกอยู่ตอนนี้คดีทุจริตนะก็เป็นตัวอย่างในเกาหลีใต้คงเป็นบทเรียนสำหรับประเทศไทยได้ดีตำรวจอิตาลีปะทุตะลุมบอลพวกผู้ลี้ภัยกลางจัตุรัสในกรุงโรมนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าตำรวจอิตาลีนะครับได้มีการฉีดน้ำและปะทะกับพวกลี้ภัยที่ยึดจัตุรัสเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงโรมหลังจากที่คนเหล่านั้นขัดขืนให้ออกจากอาคารที่พวกเขายึดครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะปฏิกิริยาตรงนี้คงเริ่มเห็นแล้วความรุนแรงในยุโรปกับตะวันออกกลางรุนแรงขึ้นยุโรปตะวันออกกลางเป็นตัวแปรนะครับเพื่อสู่เป้าหมายหลักคือตัวแปรต้นเนี่ยนะครับก็คือมาอยู่ที่ตะวันออกกลางนะครับไอเอสโตกับทัพกองทัพของซีเรียว่าในจังหวัดร็อกเกาะสังหารไป34คนนะครับสำนักข่าวAPรายงานว่าทหารซีเรียและนักรบแนวร่วมอย่างน้อย34คนถูกสังหารจากการถูกโจมตีกลับของกลุ่มรัฐอิสลามไอซิสทางตะวันออกของจังหวัดร็อกเกาะทำให้ลุกคืบของรัฐบาลหยุดชะงักนะฮะผู้สังเกตกลุ่มผู้สังเกตการระบุอย่างนั้นเป็นการตอบโต้ของเขานะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือว่าสถานการณ์ความรุนแรงในหลักคือยังคงเกิดขึ้นในตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐประกาศก่อการร้ายจะถูกปิดล้อมแบบเบ็ดเสร็จในดาวอาระอาฟานะครับแล้วก็มีคลิปเด็กชายวัย10ขวบโผล่ขู่ทำขู่สงครามไอซิสจะหยุดในแผ่นดินของสหรัฐอเมริกาสำนักข่าว AFP กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ากองกำลังสหรัฐนะครับว่ามีสถานการณ์สรภูมิการสู้รบที่อันอาฟานะครับซึ่งเป็นบวกกับกองทัพอิรักและกองกำลังพันธมิตรสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายไอซิสจำนวน 2,000 คนถูกปิดล้อมแบบเบ็ดเสร็จในเส้นทางเสบียงและยุทโธปกรณ์ถูกตัดขาดถือว่าเป็นหนึ่งของความปราชัยของกลุ่มไอซิสจากการก่อการร้ายนะครับหลังจากการก่อหน้าคลิปวิดีโอก่อการร้ายมีการส่งภาพเด็กซึ่งเป็นพลเมืองสหรัฐวัย10ขวบประกาศไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับส่งสัญญาณสงครามก่อการร้ายจะจบในสหรัฐอเมริกาเบื้องต้นไม่มีใครทราบถึงข้อมูลของเด็กรายนี้นะครับสรุปก็สถานการณ์ก็เกิดขึ้นตะวันออกกลางนะครับ
ในขณะที่สิงคโปร์น่าสนใจนะสิงคโปร์เนี่ยปรากฏว่าเกิดเหตุมีเพื่อนสาวข้ามเพศฐานแต่งหญิงไปเดินห้างนะก็คือเป็นกระเทยอ่ะไม่ง่ายสำนักข่าวเอซี่รายงานว่าชาวสิงคโปร์และเพื่อนซึ่งเป็นสาวข้ามเพศถูกศาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ตัดสินจำคุกคนละ1ปีฐานแต่งกายคล้ายผู้หญิงเดินทางไปกรุงดาบูดาบีนะครับด้านครอบครัวออกมาเรียกร้องขอคืนอิสรภาพขณะที่นักสิทธิมนุษยชนระดมทุนช่วยเหลือนะจำเลยทั้งสองต่อสู้คดีเรียนท่านผู้ชมนะผมเรียนด้วยกันพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์ศาสนาเห็นไหมไปแต่งอย่างนั้นในตะวันออกกลางก็ไม่โดนแค่นี้โดนจำคุก1ปีนะครับเนี่ยโดนไปแล้วเนี่ยตัวอย่างอะไรเพื่อนเรียนหลายครั้งพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์เป็นเรื่องสำคัญนะครับ ในขณะที่ญี่ปุ่นก็มีการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือนะครับอีกรอบอายัดทรัพย์นะครับบริษัทจีนนามิเบียที่ทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือนะครับสำนักข่าว AFP รายงานรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือหลังอายัดทรัพย์นะฮะและทรัพย์สินของบริษัทต่างชาติของจีนนะครับที่ยังทำธุรกิจกับเกาหลีเหนืออยู่นะก็แน่นอนเดี๋ยวอีเมนสาเหตุที่ญี่ปุ่นทำแบบนี้เพราะญี่ปุ่นกำลังซ้อมรบกับใครซ้อมรบในประเทศไทยในประเทศของเขาอยู่นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ซ้อมรบกับเกาหลีใต้จีนพยายามยับยั้งให้มีการยุติการซ้อมรบแต่ก็ทั้งสองประเทศก็ปฏิเสธก็ถือว่าเป็นราชอาณาจักรของเขานะครับต่อมาก็นี่แหละสิ่งที่ตามมาคือนี่ญี่ปุ่นก็บอยคอตเล่นงานบริษัทของจีนแน่นอนเดี๋ยวจีนตอบโต้มาดูเกาหลีเหนือก็ตอบโต้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูข่าวได้เลยชัวร์นะเป็นปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับหัวหน้าคอมมิวนิสต์เวียดนามเยือนอินโดนีเซียร้องอาเซียนสามัคคีท่ามกลางพิพาททะเลจีนใต้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีผู้นำผู้ส่งอิทธิพลมากที่สุดของเวียดนามเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกในกลุ่ม อาเซียนตะวันออกเฉียงใต้มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเดียวดายมากขึ้นต่อการท้าทายของการอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้เห็นไหมคือไปยุ่งกับจีนมากเนี่ยจีนขู่ย้ำเอานะเพราะเวียดนามเนี่ยไปตกลงผลประโยชน์ในประเทศไปยุ่งปุ๊บจีนก็ขู่แล้วถ้ามันยุ่งทะเลจีนใต้ใช่ไหมฉันถล่มมานั้นออกมาการเคลื่อนไหวมาครั้งนี้ก็คือบอกให้ใจเย็นๆควรคุยกันพูดง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับในขณะที่ศาลเขมรมีการจำคุกผู้วิพากษ์วิจารณ์ฮุนเซนเป็นเวลา5ปีฐานหมิ่นทหารเคลื่อนประชิดชายแดนลาวนะก็ไปด่าทหารเนี่ยเขาเล่นงานเลยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากัมพูชาตัดสินจำคุกนักการเมืองฝ่ายค้านเป็นเวลา5ปีนะครับจากการโพสต์ Facebook วิจารณ์ระดมกำลังทหารไปยังชายแดนลาวคุณเซนก็จับหนักนะไม่ใช่ธรรมดาคุณเซนก็ต่อมาคุณเซนก็ตอบกับสหรัฐแทรกแซงกิจการภายในชาติอื่นประชาธิปไตยโหดร้ายนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากัมพูชาตอบโต้การวิพากษ์วิจารณ์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการตัดสินใจของรัฐบาลที่ไล่กลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยโดยกล่าวหาวอชิงตันแทรกแซงทางการเมืองและยังเรียกร้องประชาธิปไตยของอเมริกาว่าเป็นประชาธิปไตยที่โหดร้ายและนองเลือดคนละหมัดนะนั่นหมายความว่าเดี๋ยวก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้มาแต่คนที่หนุนหลังกัมพูชาชัดเจนนะครับก็ย่อมเป็นแน่นอนฮะย่อมเป็นจีนและตอนนี้ฮุนเซนเกมฮุนเซนเดิมเนี่ยเห็นได้ชัดเลยฮุนเซนไม่บาลานซ์แสดงว่าฮุนเซนกำลังเรตติ้งตกเขาต้องเดินเกมนี้เพื่อยึดหลักชาตินิยมคราวนี้จากมาเล่นไทยจากไทยไปลาวจากลาวคราวนี้ฮุนเซนมุ่งไปสหรัฐอเมริกาเล่นตัวการใหญ่อันตรายฮะเดินเกมอย่างนี้อันตรายนะครับอันตรายกับประเทศนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเกิดพายุไปละคราวนี้ก็ปรากฏว่าพายุฮาโตะแรงไม่ตกนะฮะไปเวียดนามไปลาวนะจากไปญี่ปุ่นมาไทยไปลาวไปเวียดนามประกาศรับมือเต็มที่นะครับแล้วก็เครื่องบินตอนนี้ของรัสเซียก็ยังคงขายดีที่มอสโกเนี่ยปีนี้ก็มอสโกแอร์โชว์เนี่ยกวาดไป 6,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับงานแสดงแอร์โชว์นะครับ
เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยน้ำมันลงต่อทองทองลงนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานสำนักข่าวรอยเตอร์กับ Market Watch รายงานว่าราคาน้ำมันขยับลงนะครับเฮอริเคนระดับ3ลูกหนึ่งในอ่าวเม็กซิโกก่อความกังวลต่ออุปสงค์พลังงานนะเขาว่างั้นนะส่วนวอลล์สตรีทปิดลบท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองในวอชิงตันขณะที่ทองคำปรับลดลงเช่นกันไม่ใช่เลยคนเรื่องมันเขียนไปเรื่อยแล้วนะที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันกำลังทำสงครามกันอยู่นะสงครามก่อการร้ายกันอยู่พอทำสงครามก่อการร้ายแล้วก็สงครามไซเบอร์กันอยู่เนี่ยสื่อก็ไปดูปรากฏการณ์มันเป็นอย่างนั้นมากมันเลยทำให้ตกกังวลหรือเปล่าจริงไม่ใช่มันกำลังลบกันอยู่มันเป็นห่วงเวลาในการต่อสู้นะครับทำให้สงครามไซเบอร์สงครามก่อการร้ายสงครามเศรษฐกิจมันลบด้วยตัวเลขสงครามเศรษฐกิจยันลบด้วยตัวเลขใช้ตลาดหุ้นเป็นเครื่องมือแค่นั้นเองเอาล่ะนี่คือสถานการณ์โดยรวมของโลกนะครับยังคงมุ่งเป้าไปที่การรุกอย่างเป็นรูปแบบในตะวันออกกลางโดยการอ้างสิทธินะครับไงๆอย่างไรก็แล้วแต่ใครคนนั้นจะเป็นสิทธิ์คนนี้สิทธิ์คนนี้จะเป็นคนนั้นไอ้นั้นอ้างคนนี้ไงก็แล้วแต่สิ่งที่เขาจะยุทธการหลักก็คือทำสงครามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ใช้กำลังคนเอาไปตึงไว้ไปอยู่เฉยๆก็ได้ใช้กำลังคนเศรษฐกิจก็จะฟูขึ้นกับเหตุการณ์อย่างเงี้ยก็จะไปถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนะท่านผู้ชมจำไม่ดีผมให้เวลาทัมมิ่งนะประมาณพฤศจิกายนสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นนี่คือการต่างประเทศของโลกในสถานการณ์ปัจจุบันครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับสลับจากอำพรเดินร้อนร้อนเมื่อทิ้งนักกรจะลาโลกไปไกลยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจใกล้แสนไกลสุดห่วงยอดดวงตาก่อนเคยกลัวเคลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดังนภาไร้จินนากรแดงร้อนร้อนเมื่อทิ้งนากรจะลาโลกไปไกลคำว่าเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เชิดชมGo to song a tense bluesy Prince the hill and goes a rum tree Happy be my love at sunshine Tis sunshine The more you call it dancing sunbeam Brightly shines on in my heart's dream After I'm a love at sunshineDead birds come to the nest A peace they peel and kill The wild world seems to rest And so do I and so do you Tis sunshine It's when it seems the sun comes twilight
days than a priest. Tonight, happy be my love, sometimes.หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ